You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. The Reader's Secret Podcast. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะแอนเดินเพนช่วยประชาและรายการ The Reader's Escape Podcast Podcast ที่จะมาคุยเรื่องหนังสือกับคนรักหนังสือวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นผู้กกับหนังสรารคดีชื่อดัง2215เชื่อบ้ากลา้าก้าซึ่งอีกม,มุมหนึ่งเขาก็เป็นนักอ่านตัวยงด้วยเขาคือพี่ไก่ณัฐพลบุญประกอบนั่นเองค่ะ ไปพบกับเขาได้เลย The Reader Secret Podcast เราอยากรู้ว่าปกติแล้วพี่แก่เป็นคนอ่านหนังสือเยอะไหมคะเหมือนได้ยินมาว่าเป็นคนอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอ,อผมก็ไม่รู้ว่าคําว่าเยอะนี่มันเทียบกับอะไรหรือเทียบกับใครนะฮะคือก็อ่านเป็นปกติครัอ,เ,อ,อเป็นคนชอบอ่านครับคือไม่ใช่แค่หนังสือเราอ,อ่านในเว็บอ่านนิตยสารคืออ,อ่านมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับถ้าจะให้ย้อนไปตอนต้นจริงๆจริงๆอยากเลา่าเมื่อวานเพิ่งได้คุยกับ นักเขียนคนหนึ่งที่ผมอ่านหนังสือเขาเป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านแบบอ่านจนต้นจนจบอะไรยเงี้ยฮะตั้งแต่สมัยน่าจะประมาณปหกหรือหมอหนึ่งอะไรเงี้ยฮะคือชิดแตกของพี่ปรับดายุนฮะเ <laughs> มือ่อวานได้คุยได้คุยกับเขาพอดีแล้วก็เลยแบบเล่าให้เขาฟังว่าเอยพี่ผมหนังสือพี่เนี่ยเป็น <laughs> หนังสือที่ปลุกเ,เส้นทางการอ่านของผมตั้งแต่ตอนนั้นอะไรยเงี้ยฮะก็รู้สึกดีใจ แล้วก็หลังจากนั้นก็อ่านมาเรื่อยๆฮะอ่านนิตยสาร,ส,ราสมัยก่อนก็อ,กอ,อ่านคอคนอ่านเวมิกาซีนไบโอสโคปอะไรเงี้ครับซื้อเป็นค่อนข้างเป็นประจาแต่ถ้าก่อนนั้นอีกก็คงเป็นพวกกระตูนอะไร่เงี้ยอ่านอาสีคิดอ่านบูมอะไราเงี้ยครับมันก็มันก็มัวมัวมาครับค่ะแล้ว <laughs> ตอนตอนที่เริ่มอ่านจากการแปลงจากตัวทีสารกระตูนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่กลายมาสู่การอ่านที่เป็นหนังสือก็คือเริ่มเริ่มแรกมาจากที่เป็นเรื่องชิดแต่ของพี่ปราบดายอยู่เลยใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยอ่านมาเรื่อยๆตอนนั้นช่วงไหนอะคะจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าแปลงหรอกครับมันก็ยังอ่านอยู่ทั้งสองอย่างตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ทั้งสองอย่างสามอย่างสี่อย่างอะไรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าแต่ถ้ามันมาเริ่มอ่านหนังสือ จริงจร,งจรงจิงจังเนี่ยแบบเหมือนถึงว่าเริ่มลดกระตูนแล้วมาอ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณมสามอะไรเงี้ยครับมสองมสามที่เริ่มที่เริ่มซื้อนนตยสารมาอ่านแล้วก็มาเริ่มมากแบบแบบมีมีหนังสือติดกระเป๋าตลอดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหนึ่งขึ้นมาอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะมัธยมมันก็ยังเล่นเกมเล่นการ์ดเล่นตีอะไรมั่วๆอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ แล้วก็อ่านแบบเล่มสองเล่มไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรยครับจนกระทั่งปีหนึ่งเนี่ยก็ก็ก็อ่านแมกกาซีีอย่างที่เล่าไปแล้วก็ไปงานหนังสือสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไปเริ่มไปคิดว่าตั้งแต่ประมาณมจําไม่ค่อยได้แล้วมสี่มั้งครับมสี่มั้งมหกช่วงน,นั้นมันก็จะมีเรื่องมีแฟตเข้ามามีหนังสือทําม,มืออะไรเงี้ยเราก็อ่านไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมผมคิดว่าถ้าให้มองตัวเองผมคิดว่าผมเป็นคนไม่ได้อ่านเยอะเมื่อเทียบกับเพื่อนที่ อ่านเยอะมากๆไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเพื่อนบางคนนะที่แบบว่าอ่านแบบ all quiet at the western front ะไยเงี้ยไออ่านตั้งแต่ม .2 องอะไรเงี้ยซึ่งผมผมได้อ่านสิ่งนี้ตั้งแต่ประมาณปี2ปี3อะไรเงี้ยผมคิดว่าเพื่อนแนวนั้นอ่ะจะเป็นพวกที่เรียกได้ว่าอ่านหนังสือเยอะจริงๆผมอาจะแบบไม่รู้นะทุกคนก็จะมองตัวเองปกตินะแล้วก็อ่านปกติของเราอะไรเงี้ยครับค่ะอย่างตอนที่ พี่ไก่เรียนมหาลัยก็คือตอนนั้นเรียนอยู่ที่นิเทศ,เทศจุฬาใช่ไหมคะคแล้วตอนที่เริ่มอ่านแล้วก็เรียนนิเทศไปด้วยตอนนั้นมันคิดว่าหนังสือที่อ่านหรือว่าสิ่งที่พี่ไก่สนใจตอนนั้นในหนังสืออะไรเงี้ยมันส่งผลกับการเรียนนิเทศตอนนั้นด้วยไหมคะจริงๆมันมันมันกลับไปกลับมามากกว่าคือคือถ้าให้หนึกย้อนกิจกรรมที่น่าจะมีมีอิทธิพลต่อความคิดผมมากม ออไม่รู้ว่าทางดีหรือทางแย่หรืออะไรก็ตามในช่วงมหาลัยเนี่ยคือการไปค่ายการออกค่ายอาสาอะไรเงี้ยครับผมผมชอบไปมากไปแบบปีละสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เขาจัดอะไรเงี้ยครับเริ่มไปตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็เราก็จะเริ่มอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวกับมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับออประเด็นที่มันที่มัน,มนบางคนมองว่าซีเรียสอะไรเงี้ยออช่วงนั้นก็จะอินมากแบบอ,อ่อาน คุณเสกสรรประเสริฐกุลอะไรเงี้ยครับอ่านวิบูลพจน์พันพง์แล้วก็มีคุณกนกพงศ์อะไรี้ครับเพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าความที่เราไปค่ายเนี่ยมันเหมือนเราได้ออกไปเจอโลกใบที่ใหญ่กว่าที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในฟองสบู่มาตลอดแล้วแบบวันนึงเราแบบออกไปแล้วเฮ้ยโอ้โหกูไปนอนบ้านชาวบ้านกูกินลูกออดกับเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยอ๋อมันสังคมมันกว้างเหมือนกันนะมันมีเรนจ์การความเป็นอยู่ที่หลากหลายขนาดนี้มีเด็กๆ มีชีวิตที่แบบเอ่อเป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่เราไม่รู้จักอะไรเงีเยง้ยฮะแล้วเราก็ได้เรียนรู้มากๆเราเรารู้สึกว่าเราเราเจอสิ่งที่เราอยากทําแล้วเราเจอสิ่งที่เราสนใจอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเนี่ยฮะมีผลต่อการเลือกหนังสือที่อ่านมีผลต่อการเลือกประเด็นที่เราสนใจในงานอ่านหนังสือแต่ละเล่มอะไรเงี้ยครับมันก็นํามาสู่เนี่ยพวกอคอขนพวกเวที่แบบผมซื้อทุกแทบจะทุกเล่มเลยในตอนในตอนนั้นอะไรเงี้ยฮะ บปโอสโคปก็ก็จะสนใจแบบหนังเพื่อแต่แต่ไปโอสโคปมันเป็นเกี่ยวกับหนังเนอะแต่ว่ามันก็มีความแบบเนื้อหาที่มันมีความหลากหลายอยู่แล้วมีความพูดถึงแบบวิเคราะห์หนังในเชิงแบบศิลปะแล้วก็สังคมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เข้ากับสิ่งที่เราสนใจแล้วพอไปงานหนังสือเนี่ยก็ก็จะเดินดูแต่หนังสือประมาณนี้ฮะใน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 ,ในช่วงในช่วงมหาลัยช่วงช่วงมัธยมเนี่ยยังตอนที่ไปงานหนังสือแรกสุดเนี่ยก็ยังไปแบบ ไม่แน่ใจแหละว่าตัวเองชอบอะไรคือรู้ว่าเออเราเคยอ่านชิดแตกนะเราก็พยายามจะหาหนังสือประมาณเนี้ที่ที่มันสนุกประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้ไปเจอกับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังติดต่ออยู่คือเม่นวรรณกรรมอัลเทอร์นทีฟไรเตอร์พี่หมูนะฮะคือคือไปตั้งแต่ครั้งแรกสุดจนกระทั่งเราก็ไปทุกครั้งทุกปีสำนักสือมีปีละสองครัคร้งหรือสองครั้งเนี่ยเราก็ไปจนเขาแบบเหมือนเขาเห็นวิวัฒนาการเลยว,ว่าอ๋อไอเด็กนี่มันแบบ เปลี่ยนเกลียนจนกลายเป็นแบบว่าผมยาวมีนวลก็ทักกันทุกปีแล้วแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโรแมนติกประหลาดประหลาดเหมือนกันนะคือเจอพี่พี่เขาแค่ปีละครั้งหรือสองครั้งเราพูดคุยกันแล้วเราก็แบบรู้สึกสนิทใจด้วยแต่ว่าไม่เคยที่จะแบบไปเจอกันข้างนอกเลยเลยคือเจอแค่แบบในบูธนั้นอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้มันมี Facebook ผมก็มี Facebook พี่เขาอะไรเงี้ยก็เห็นความเคลื่อนไหวมิติอื่นๆนอกจากใน บูตสำนักพิมพ์บ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนสิ่งที่พี่ไก่สนใจก็จะเป็นประเด็นสังคมเป็นเรื่องเอ,อ่อเกี่ยวกับเหมือนนักเขียนที่เลือกมาก็จะเป็นนักเขียนที่เกี่ยวกับเขียนงานประเด็นสังคมด้วยเพื่อชีวิตอะไรทํานองนั้นแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือพี่ไก่ก็มีสัมพันธ์อันดีกับทางสำนักพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะคือนอกจากนอกจากที่อ่านหนังสือแล้วก็เหมือนไปรู้จกักไปคุกคีกับคนที่ทําหนังสือด้วยเหมือนกันใช้คาว่าคุกคีก็ไม่แน่ใจว่ามันคุกคีคือว่กินอยู่เขาหรือว่าไป แพ่งเอาเขาเรียกว่าคือ็คือก็เจอกันที่บูธกันอะไรอย่างที่เล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนพี่ก็แนะนำอ่านน้อานนี้ส่อ่นนู้นสี่ก็แบบได้อ่านหนังสือหลายเล่มที่ที่ค่อนข้างเปิดมุมมองใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็น่าสนใจอย่างอย่างตอนนั้นแรกสุดจําได้เลยว่านักเขียนคนแรกที่แบบชอบมากๆแล้วก็แบบตามติด พยายามหาซื้อเขามาอ่านทุกเล่มคือคุณธินกรหูตังคูลแล้วเขาอ่านเขาเขาเล่มแรกที่พี่พี่หมูเม่นวรรณกรรมแนะนําคือคนไ่ลวดบนดาวสีฟ้าแล้วมันก็ลามมาทัชมาฮาบนดาวอังคารดวงดาวในบ่อน้ําโลกของจอมดังสุดนะฮะก็อ่านทุกเล่มเลยครับมีเรื่องแกนเอ็กแกนไวผมจาชื่อไม่ได้แต่ก็เออนะฮะอ่าน,านคือชอบคุณธินกรมากในในในช่วงแรกๆที่ไปงานหนังสือครับก็ซื้อมาทุกเล่มเลยครับจนมาถึง จนอ่านมาเรื่อยๆก็คืออ่านค่อนข้างอ่านหลากหลายเหมือนกันที่ฟังจากพี่ไก่พูดเรามาเจอเล่มนี้ได้ไงคะเล่มที่พี่ไก่เลือกมาในวันนี้คือเล่มผมเลือกหนังสือเล่มที่คิดว่าคือส่วนใหญ่ถ้าตอนแรกที่ถามว่าแบบมีหนังสือเล่มไหนที่แบบส่งผลต่อความคิดมากๆในวัยในวัยหนุ่มสาวในโค้ดนะครผมจะมักผมมักจะคิดเป็นนักเขียนมากกว่าคือมันอาจจะไม่ได้มีหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแต่ถ้าจะให้เรื่องหนังสือทีทีมันก็มีหลายเล่มมากนะฮะ ไหนๆวันนี้ก็มีเวลาชั่วโมงหนึ่งผมก็พูดแม่งเล่มเลยแล้วกันแต่ว่าอ,อาท้ายเลือกเล่มเดียวจริงๆซึ่งเกียดมากเลยการเลือกอะไรหนึ่งอย่างจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเล่มเนี้ยครับคือแผ่นดินอื่นของคุณกนกพงศ์สงสมพันธ์นะฮะหนังสือเล่มเนี้ยจริงๆจริงๆตอนนั้นแบบไม่รู้จักเขาเลยฮะแล้วก็ไปเดินอยู่งานหนังสือนี่แหละในบูธผมคิดว่าบูธอมรินมั้งแล้วก็เห็นมันวางอยู่บนชั้นแต่ว่าหน้าปกเนี่ย เป็นหน้าปกเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบผู้ชายคนถึงหน้าแบบเข้มเข้มเลยแบบหนุ่มใต้แบบลูกเขาดําแล้วก็เขียนเทคแผ่นดินอื่นมีตาสีไหลอย,อยู่อะไรเงี้ยแล้วผมว่าแบบโอ้หหน้าคนนี้แม่งดูซีเรียสด,ดีวะ่ะดูแบบอะไรวะมีคําว่าแผ่นดินมีคําว่าอื่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมัน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 อาจจะเป็นช่วงนั้นด้วยละมังที่เราอินกับคําอะไรประมาณเนี้ยฮะหรือหรือโทนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยหยิบมันอ่านดูแล้วก็เลยซื้อกลับมาอ่าน โดยที่ไม่รู้จักเขาเลยแล้วก็พบว่าเออมันเป็นเรื่องสั้นที่มันเข้มข้นมากแล้วก็เนื้อ,อาหาเนี่ยมันก็ตรงกับสิ่งที่เราสนใจในในช่วงช่วงนั้นพอดีก็คือเรื่องสังคมเรื่องชาวบ้านาคุณกนกพงศ์เขาเขียนเ,เรื่องเรื่องโดยใช้วิธีการคือเขาอะเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่คือคือไม่ใช่ลงไปทําวิจัยแต่ว่าอยู่โดยการใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านแบบที่ท,ที่นครศรีธรรมราชจริงๆเขาอยู่หลายจังหวัดนะแต่ว่าในเล่มนี้เขาโฟกัสคือ ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือคือ,ค,อคือที่จังหวัดนครแล้วก็แล้วก็เขียนเรื่องอามาคือเขาอยู่หลายปีเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันก็เลยมีความแบบเรียวมากๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างดูหนังเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เขียนามามันค่อนข้างเป็นภาพหนังในขณะที่ในขณะที่แม้ว่าเรื่องสั้นเขาจะยาวมากนะในแต่ละเล่มเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ย,แ,ยแบบห้าสิบหกสิบเจ็สิบหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่เจอ,เอ เนื้อหาหรือมุมมองแบบนี้ในในคนอื่นๆเรายิ่งเรายิ่งพออ่านหนังสือเขาเราชอบผลงานเนี่ยเราไปอ่านหนังสือเล่มอื่นที่พูดถึงเบื้องหลังการทางานหรือวิธีคิดของเขาที่ที่ออกตามมายอย่างเช่นบันทึกจากขุบเขาฝนโปรยภัยที่พูดถึงวิธีคิดวิธีทํางานของนักเขียนข,ของเขาอะไรเงี้ยฮะหรือว่าจดหมายจากนักเขียนหนุ่มที่เป็นเรื่องที่เป็นจดหมายที่เขาส่งให้เพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าเขายังมีชีวิตอ,อยู่เขาอาจจะแบบ โมโหก็ไ้ที่เอาสิ่งนี้มาตีพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราในฐานะแฟนเราก็อยากอ่านอยู่แล้วแหละเราก็เราก็รู้สึกว่าเอออินอินมากฮะอินอินกับวิธีคิดวิถีชีวิตแล้วก็เนื้อหาที่เขาเล่าอินถึงขนาดบอกแม่ครับเรียนจบผมจะเข้าป่าแล้วเป็นนักเขียนดีกว่าอะไรเงี้ยแม่ก็ด่าว่ามึงทำอะไรอยู่ในป่าไม่รอดล็อกเลยแต่แม่ไม่ได้พูดอย่างงี้ยครับแต่ว่าเป็นเซนต์ว่าแบบเหมือนเราอินจริงๆแหละเขาก็แบบ วิ <łość> ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเลยก็ก็แต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริงๆคุณกนกพงเป็นเป็นนักเขียนที่ส่งผลต่อความคิดผมมากๆเลยครจนถึงทุกวันนี้ตอนที่พี่ไก่ไปเจอเล่มนี้ตอนนั้นช่วงอายุเท่าไหร่คะผมคิดว่าประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งครับปีหนึ่งปีสองน่าจะปีหนึ่ง ก็ไปเจอที่งานหนังสือ,นนสอก็คือ <Food S 1> สุดอมรินฮนะปกติคือพี่ไก่ก็ชอบกระหนกพงอยู่แล้วด้วยไม่ไม่ไม่ฮะเพิ่งมาเจอ,อนี่เล่มแรกเล,เลยครับที่ไม่ใช่ปกนี้นะปกนี้มันเว <laughs> อร์ชั่นไหนไม่รู้ซือ้อคือผมชอบกระหนกพงมากจนปีใหม่ทีไรผมจะมีอยู่ปีนึงผมซื้อแจกอะซื้อบันทึกจากครูเขา่าฝนฝนฝนโปรยภายแจกคนอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็แบบมึงเอาอะไรไม่กูกู <laughs> ไม่อ่านหนังสือ <laughs> มันเป็นหนังสือซีเรียสมากนะเอาจริงมันต้องเป็นคนที่แบบ ไม่รู้เหมือนกันเป็นคนแบบเหมือนผมอย่างเงี้ยคนธรรมดาเหมือนผมอย่างเงี้ยมองตัวเองธรรมดาอะไรไม่รู้เหมือนกันคนอื่นมองอย่างเงี้ยแล้วตอนที่หยิบเล่มนี้มาอ่านะคะ่ะความรู้สึกแรกตอนที่ได้อ่านเป็นยังไงบ้างทั้งพี่ไก่จำได้ไหมคะว่ามันต่างจากตอนก่อนที่เราจะอ่านยังไงบ้างพออ่านจบแล้วคือผมคิดว่าหนังสือเฉพาะเล่มนี้แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเล่ม้หรยกส่วนใหญหง่งานของพี่กนกพงศ์เนี่ยเขา สับแบบวรรณกรรมมันคือกระแสสานึกมันเขียนเล่าความคิดตัวละครค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นงานที่ไม่รู้สิคือคือโดยทั่วไปเวลาเราเรานึกเวลาเราคุยกันเราจะพูดถึงแบบนิยายนว่านิยายของไทยพูดถึงเรื่องชาวบ้านเงี้ยมันจะมีโทนบางอย่างที่เราจะแบบกูไม่อยากอ่านความแลนแค้นหรือแบบภาพจําบางอย่างที่เราจะแบบเราเราเราเบื่อละ เราเราไม่ได้อยากจะเข้าใจอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าของคุหนพงมันไม่เหมือนกับกับนักเขียนคนอื่นคือจริงๆผมก็ไม่ได้อ่านเยอะนะฮะผมแคอ่อ่านอ่านอ่านไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันมีโทนบางอย่างที่มันดูเป็นเหมือนพูดเอาพุ่มกับหนังแบบคมๆสักคนหนึ่งมาจับประเด็นชาวบ้านแล้วเราเล่ามันออกมาแบบเข้มขน้นเหมือนหนังดีๆสักเรื่องที่เราได้ดูแล้วเราชอบอะไรเงี้ยฮะเป็นหนังดรามา่าเป็นหนังเ ที่มันเรียลลิสติกมากๆอะไรเงี้ยผมผมอาจจะอธิบายออกมาไม่ชัดเหมือนกันว่าว่าทําไมหรืออะไรมันทําให้เรามันเหมือนเราลบรักใครทุกคนอธิบายไม่ได้หรอกว่าเหตุผลคืออะไรเนืเราก็แค่ทําได้แค่หาเหตุผลหรือพยายามที่จะวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็พูดออกมาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเอาเข้าจริงๆมันมันเหมือนเป็นเคมีเหมือนกันนะฮะเหมือนเคมีของนักเขียนคนนี้มันตรงกับสิ่งที่เราสนใจอะไรเงี้ยมันก็ก็เลยก็เลยติดตามมามากกว่า ถ้าแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องสั้นสักเรื่องที่กลับาอา่านซ้ําบ่อยๆแล้วก็แล้วก็อยู่ในหนังสือแผ่นดินอื่นเนี่ยคือเรื่องบ้านเกิดบ้านเกิดเนี่ยจะเล่าถึงเอาลืมแล้ว <laughs> เอมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่าเนี่ยเป็นเหมือนเขาเหมือนเหมือนเขากําลังเล่าให้กับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มาอยู่ที่บ้านเป็นชื่อปรียาอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือน เด็กที่พ่อแม่เอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนอารมณ์เหมือนคือกึง่งพี่เลี้ยงนิดน,นึงแล้วก็แบ็กกราวด์เซตติ้งของเรื่องสั้นเรื่องนี้มันเป็นในยุคยุคเข้าป่ายุคเลยนะยุคคอมนมสต์หกตุลาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีความแบบแบ็กกราวด์ที่แบบพ่อเป็นครู แล้วก็จะมีแบบทหารมาลงในพื้นที่เพื่อแบบกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วด้วยความที่ครูก็จะมีความแบบความคิดก้าวหน้ามีการเผยแพร่ความคิดของคอมมิวนิสต์เข้ามาปริยาเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเด็กสาวในหมู่บ้านแหละที่แบบโดนกระทําจากแบบทหารจากคนในหมู่บ้านแล้วก็ไอคนเล่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่สังเกตแล้วก็เล่าการเปลี่ยนแปลงของของเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือผมคิดว่า พล็อตในแง่พล็อตอะบางทีจริงๆเล่าออกมามันอาจเราคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูเคยได้ยินแล้วเรื่องวันนี้กูคิดภาพออกแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นผมคิดว่าหนังมันมีมันมีหลายแบบฮะหรือหนังสือเองก็ตามหรือเรื่องเล่าเองก็ตามบางทีบางทีพล็อตมันก็เด่นฮะเราเล่าพล็อตปุ๊บโอ้ยอยากอ่านเลยแบบมันดูลึกซับซ้อนน่าสนใจอะไรเงี้ยแต่มันก็มีงานอีกหลายประเภทที่มันไม่สามารถเล่าพล็อตแล้วคนจะสนใจได้แต่เมื่อคุณได้ลองอ่านหรือได้ลองดูมันอะมันจะแบบมันเป็นหนัง หรือมันเป็นหนังสือที่แบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ได้มีร่วมกับคนเล่าอะฮะซึ่งซึ่ง,งอันนี้เหมือนเป็นการดีเฟนต์ตัวเองว่ากูเล่าพอดไม่สนุกอะไรเี้ลย <c oughs> จริงๆ <c oughs> จริงจริงก็อยากแนะนําให้ลองอ่านอะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยหรือว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ชอบคือแมวแห่งบูเก้คริซออะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แหละที่ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปไป,ไปมีความสัมพันธ์นั้นดีกับกับครูในหมู่บ้านแล้วก็ ออกลุ่มรักครูคนหนึ่งที่ที่แบบที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จนเกิดเหตุการณ์แบบว่าครูเกิดตายขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอากูสปอยแล้วแล้วก็แล้วก็วกเอ่อมันก็มีความคุมเครือว่าแบบเฮ้ยใ,ใครเป็นคนทําแล้วทางออกของความขัดแย้งนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นไหมฟังพอแล้วก็จะแบบเออก,กูก็พอนึกภาพออกแต่ว่าลองอ่านจริงๆอ่ะมันจะคือคุณขนมงพงษ์เขามีศิละปะในการใช้ภาษาแล้วก็มุมมองที่เขามีต่อเรื่องมันมัน ดีมากอะไรเงี้ยฮะผมซื้อแจกมากันครับเล่มนี้ที่จริง,ง,ง <laughs> มันมันมีมันมีคอลเลกชันที่แบบว่าเขาทําเรื่องสั้นออกมาเป็นเล่มบางๆอะไรเงี้ยผมก็แบบซื้อเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็แบบเจอใครใครแบบพูดถึงอะไรก็แบบให้เขาไปอ่านอะไรเงี้ยก็ชอบมากๆากครัเล่มนี้พี่ไก่อ่านซ้ํากี่รอบแล้วค่ะคือไม่ได้อ่านทั้งเล่มฮะอย่างที่บอกผมผมชอบอยู่ประมาณ2เรื่องแล้วนะฮะก็จะอ่านซ้ำสอเรื่องนั้นมากกว่า ตอนที่พี่ไก่อ่านตอนแรกตอนปีหนึ่ง,งรู้สึกว่ามันอ่านอ่านยากไหมคะหรือว่าอ่านแล้วเข้าใจเลยหรือยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกว่ามันหนักนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากทําเป็นหนังตอนนั้นก็เราก็สนใจหนังเยะนะเราก็แบบอยากเรียนหนังอยากทําหนังอนะไรเงี้ยแล้วก็อ่านคือกระทั่งตอนตอนปีสี่ฮะที่เป็นหนังตอนเรียนจบผมก็ทําจากหนังสือคุณกนกบงแต่ว่าไม่ใช่สองเรื่องนี้นะเป็น หนังสือชื่อคนตัวเล็กคือมันเล่าผ่านมุมมองเด็กแล้วก็เราหยิบเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งจากเล่มนั้นคือชื่อเรื่องย่าเอามาทำอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนังสั้นชื่อตะเพียริมคลองครับเรียกว่าหนังสือของคุกณกนมพงเ์เล่มนี้หรือว่าเล่มอ,อื่นๆที่ส่งผลให้พี่ไก่อ่านก็ส่งผลต่อการทํางานหรือความสนใจที่เป็นด้านภาพยนต์ด้วยใช่ไหมคะอย่างนั้นส่งมากๆเลยคะคืออย่างที่บอกมันอธิบายไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะ เราหยิบชิ้นส่วนไหนมาเป็นตัวเราอะไรเงี้ยมันก็หลอมรวมเหมือนเหมือนเอาดินน้ำมันมันผสมสีกันมันก็กลายเป็นสีเราก็แยกไม่ออกแล้วว่าสีไหนมันมาจากไหนมันกลายเป็นก้อนเทาๆที่เราเป็นอะไรเงี้ยแต่อย่างจริงๆจริงๆล่าสุดล่าสุดผมก็เพิ่งทำพอดแคสต์แต่แต่ว่าสักปีที่แล้วแหละทำเกี่ยวกับเรื่องหยดน้ำหวานในหยาดน้ำตาครับเป็นเป็นเกี่ยวกับ พี่อุรุดาโควินแล้วก็พูดถึงพี่กนกพงษ์ด้วยอะไรเงี้ยออก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนเราได้เติมเต็มความฝันเรานิดนึงเนะเพราะว่าจากตอนแรกที่เราอ่านบันทึกจากบขบข่าฝนโปรยภัยเนี่ยมันเป็นหนังสือที่พี่กนกพงษ์พูดถึงวิธีคิดวิธีทํางานตอนที่เขาอยู่ที่บ้านที่นครใช่ไหมฮะแล้วกออ็มันมีนิยายตามมาก็คือพี่อุรุดาหลังจากพี่กนกพงษ์เสียชีวิตไปประมาณสิบปีพี่อุรุดาก็ทําเขียนหนังสือมาเล่าพาร์ท ที่เขาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับพี่กนกพงศ์นะแล้วก็ผมก็ทำ Podcast, พอดแคสต์ได้ไปบ้านพี่ได้ได้ไปบ้านพี่พูเนที่เชียงรายนะแล้วก็ได้พูดคุยได้สัมภาษณ์ได้เข้าใจเบื้องหลังของของความคิดแล้วก็วิธีการทำมาของพี่ภูซึ่งก็เป็นถือเป็นนักเขียนที่เก่งมากอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบ ฟูลฟิลมากเหมือนกันคือเพราะว่าบ้านที่พี่ภูอยู่ตอนนี้คือคือสมิงพระราภูบุกขับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วก่อนที่พี่กนกพงศ์จะเสียเขาจะย้ายมาปลูกบ้านด้วยกันกับพี่ภูที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้นี่เราได้มาเดินอยู่ในที่ที่ <laughs> เขาควรจะได้มาอยู่นะถ้าเขาไม่เสียชีวิตไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีมากเป็นงานที่รู้สึกดีมากอืจริงๆสองเล่มนั้นแอนก็อ่านแต่แอน อ่านเล่มของพี่ภูกรอแล้วมาเป็นเล่มของพี่กนกคงแเราตอนที่พี่ไก่ได้อ่านเล่มของพี่ภูแล้วเห็นว่าเหมือนได้เล่าอีกโลกคู่ขนานหนึ่งเป็นไงบ้างครับรู้สึกฟีลเหมือนกันนะตอนที่อ่านผมคือมันมันมันส่งส่งสันสะเทือนผมมากครับเพราะว่าด้วยความที่ผมผมก็ชื่นชอบพี่กนกคงมากแล้วก็เห็นเขาเป็นไอดอลแหละหนังสือ บันทึกจากขุบเขาเราก็จะเห็นพาร์ทหนึ่งของเขาที่แบบอมีความเป็นนักเขียนผู้อุทิศตนมากๆอย่างเงี้ยแต่พอ,อพอรถยนน้ําหวานออกมาเนี่ยพี่รุดาเขียนออกมาเนี่ยมันเหมือนเราเห็นเลือดเนื้อเราเห็นเลือดเนื้อเราเห็นมนุษย์คนหนึ่งเราเห็นด้านดาร์กเราเห็นด้านที่เ,เปราะบางเราเห็นความไม่สมบูรณ์ของเขาซึ่งซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเ้ย อย่าไปรู้จักไอดอลในชีวิตจริงอย่าไปรู้จักด้านดัเพราะมันจะทําให้คุณเสียความนับถือเขาไปนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่เพาในขณะที่ผมอ่ะผมคิดว่าพอผมได้รู้ว่าเขาเป็นมนุษย์แบบไหนจริงๆอ่ะมันยิ่งอินสปายเราฮะมันยิ่งเรารู้สึกว่าอ๋อไอ้คนนี้มันไม่ใช่เทพมันมันเป็นคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อแบบกินข้าวเหมือนเรา <laughs> มีความต้องการแบบเราอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ใช่แค่พี่กนมพงษ์เลยซ้าคือเวลาเราคุยงานหรือรู้จักใครสักคนหนึ่งแบบในชีวิตจริงอะไรเงี้ย แบบเราได้เห็นว่าอย่างพี่พี่พูมกับคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราได้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็กินข้าวเหมือนเราเขาก็คุยเขาก็แบบทํางานเครียดไม่รู้จะตัดสินใจยังไงพยายามค้นหาตอนทํางานแล้วก็โดนกดดันแล้วกดดันตัวเองมีความแบบอยากเอาชนะหรือว่ามีความแบบใจอ่อนอะไรก็ตามอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะมันทําให้เรารีเลทกับกับตัวเราได้ว่าอ๋อโอเคจริงๆที่กูเป็นมันไม่ได้แปลกนะคนที่สร้างงานออกมาแล้วแบบคนชื่นชมมากมาก เขาก็มีภาวะแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องธรรมดามากอะไรเงี้ยฮะล้วผมคิดว่าหยดน้ําหวานก็ทําหน้าที่นั้นกับผมการไปเจอพี่ภูตัวจริงได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันจริงจริงก็ทําหน้าที่นั้นกับผมเหมือนกันก็คือยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราเออวะเราก็ทําได้นะเว้มันเราก็ทําในพื้นที่ของเราวิธีของเราเออแล้วมันก็มันก็เขาก็มนุษย์คนหนึ่งเราก็มนุษย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันประมาณนั้นฮะอื ฟังแล้วจากจากจุดที่พี่ไก่อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนั้นยังอยู่ปีหนึ่งอยู่ <c oughs> ยก็เป็นนักอ่านจนมาถึงจุดที่สามารถไปถึงบ้านของ <c oughs> เหมือนจะไป <c oughs> ประวัยสายของนักเขียนได้ <c oughs> ตอนนั้น <c oughs> ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะว่าเราจะามาโหนได้มันอยู่จุดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้อืมมันมันมันก็ไม่ใช่การแบบหมายถึงว่าผมผมว่าเราไม่ได้มองว่าแบบเราแบบโอ้จากแฟนหนังสือได้กลายมาเป็นเหมือนเดินขึ้นบันไดอะไรมาเป็นถึงจุดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นโชคดีแหละ ที่อย่างน้อยเราคนหนึ่งนีานะคนที่แบบติดตามผลงานเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้มุมมองอื่นๆที่ไม่ได้อีู่ในหนังสือแค่นั้นเองแหละฮะก็เป็นความอินส่วนตัวแหละฮะว่าแบบเออเราก็ทําได้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 สร้างงานชิ้นเล็กๆออกมาชิ้นหนึ่งที่แบบอย่างน้อยเราเราได้ทบทวนความคิดตัวเองได้กลับมาอ่านหนังสือนี่อีกครั้งได้อ่านหนังสือเล่ออื่นเขาอีกครั้งแล้วก็พบว่าที่จริงแล้วเสียง ของเสียงของคนเล่าในหนังสือที่เขาเขียนก็ยังเหมือนเดิมผ่านมาสิบกว่าปีเราก็ยังรู้สึกเออชื่นชอบมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกับหนังสือเล่มอ,อื่นๆบางทีเราอ่านแล้วเราก็จะมีความคิดเห็นว่า,วาเอ้ยอันนี้มันกูไม่ได้ชอบสิ่งนี้แล้วว่ามันมุมมองเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะโตขึ้นหรือเราจะแก่ลงหรือเราจะเด็กลงหรืออะไรก็าตามเนี่ยแต่ว่ามันมันเปลี่ยนไปแต่ว่าผมคิดว่าหนังสือของพี่หรูผมไม่ค่อยไม่ไม่เปลี่ยนฮนะสำหรับผมเหมือนเดิม จากที่พี่ไก่เมื่อกี้เล่าบอกว่าถ้ากลับไปอ่านหนังสือแต่ละครั้งถ้าเป็นเล่มเดิมก็จะได้อะไรใหม่หรือว่ามุมมองเปลี่ยนไปอาจจะที่เคยชอบแล้วก็เป็นไม่ชอบแล้วแต่ว่าพอพี่ไก่บอกว่าเล่ม,ลมนี้หรือว่าเล่มของพี่กนมพวงเล่ม,ลม,มอ,อื่นๆที่ตอนอ่านรอบแรกเนี่ยก็รู้สึกอย่างนี้แล้วพอโตมาก็ยังอ่านยังรู้สึกแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างคือจริงผมก็เวอร์ไปนะจริงๆมันก็เปลี่ยนแหละในแง่ว่าเราก็มองหาบางอย่างเราเปลี่ยนไปตลอดเราเปิดเดาร์รับอะไรอยู่เราสนใจอะไรอยู่เรามาอ่าน หนังสือเล่มเดิมมันก็ย่อมเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะเราเหมือนเราเราหยิบหรือเราเลือกที่จะหยิบมุมมองบางอย่างเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันคําว่าไม่เปลี่ยนของผมมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ที่เรารู้สึกว่างานชิ้นนี้มันมันสมบูรณ์ในตัวมันเองมันมีความเข้มข้นของมุมมองที่แม้ว่าเราจะโตขึ้นหรือผ่านเวลาไปขนาดไหนเราก็จงไม่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันโอ้มันมันมักง่ายวะเขียนมาแบบหรืออะไรเงี้ยคือมันยังมีความแบบ มีความละมียดในผลงานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่างที่เรารู้สึกตอนที่เราอ่านครั้งแรกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะอะไรที่เปลี่ยนไปจริงๆแน่นอนเราก็อาจจะสังเกตมากขึ้นแหละว่าเออเขาเรียบเรียงแบบนี้นะมันม,มีผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคือผมอ่ะจะจะ,จะมีความทรงจํามัวมัวมากเลยเวลาเราเรา,เราลึกถึงแบบเวลาตอนเรียนหรืออะไรเงี้ยเราจะแบบจําไม่ค่อยถนัดหรือว,ว่าตอนดูหนังเรื่องนั้นเรารู้สึก อะไรว่ามันเป็นก้อนนัวนัวที่แบบว่าที่เราแยกไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งการการกลับมาดูหนังเรื่องเดิมหรือการกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมของสำหรับผมว่ามันเวิร์กมากเพราะว่ามันก็ทําให้เราเห็นชัดขึ้นแหละว่าที่เราเคยรู้สึกดีกับมันมันเรามันคือตรงไหนอะไรเงี้ยฮะคือผมจําไม่ค่อยได้แล้วหลังจากอ่านเล่มนี้จบแล้วก็ได้ไปอ่านงานเล่มอื่น,อนของพี่ขนมพงศ์พี่ไก่มีเล่มไหนที่ชอบ <N> เ,ห <S <S เห็นว่ามีหนังสือหลายเล่มเลยที่ชอบจริงๆแล้วก็แต่ว่าพยายามเลือกให้ได้มาหนึ่งเล่มก็คือเล่มนี้ครับก็มีบันทึกจากขบข่าวฝนโปรยพัยแหละที่เราชอบม,มากอะไรเงี้ยเพราะว่ามัานมันก็เห็นวิถีชีวิตของเคค <S <S 2> <S 2> ขาในมุมมองที่เขาเล่าถึงตัวเองอะไรเงี้ยหรือยามเช้าของชีวิตก็จะเป็นบันทึกคือเขาเขียนบันทึกแค่สองเล่มเล่มบันทึกจากขบข่าวฝนโปรยพัยกับยามเช้าของชีวิตพูดถึงเรื่องการเอาแบ็คโฮเนี่ยมาขุดลานทรายที่ที่บ้านเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่าถึงแบ็คโฮเนี่ย เป็นหนึ่งเล่มเลยว่าแบบว่าเออเหมือนไดโนเสาร์เหมือนแบบว่าเล่าผ่านมุมมองเด็กคือผมคิดว่ายามช่างชีวิตอะเป็นเล่มที่เป็นจุดเปลี่ยนนิดนึงเหมือนกันในมุมมองเขาคือเขาเขาสนใจอะไรที่มันดูเรียบง่ายขึ้นอย่างเด็กเล่าเน่เล่าหนังสือผ่านมุมมองของเด็กในขณะที่เล่มนี้มันจะมันเล่าผ่านเด็กแต่มันเข้มข้นมันมีบางบางเรื่องอย่างอย่างเรื่องบ้านเกิดอะไรเงี้ยมันก็เล่าผ่านเด็กที่ค่อยๆโตมาเลยถนนถนนโคลีเซียมอะไรเงี้ยก็เล่าผ่านเด็กเหมือนกันแต่ว่า มันเป็นมุมมองของเด็กที่ดาร์กมากะครับแบบโหมเด็กที่กล้าโล่งมากๆแบบมองมองชีวิตอย่างที่มันเป็นแต่ว่ายามเช้าของชีวิตหรือคนตัวเล็กอ่ะมันเป็นมันเป็นเด็กที่เล่าเล่าให้เล่าด้วยน้ําเสียงของเด็กแบบที่โลกมันสว่างกว่าที่ที่อย dark, า่างอย่างอย่างเรื่องยากอย่างเงี้ยฮะที่อยู่ในหนังสือคนตัวเล็กซึ่งออกมาหลังจากยามเช้าของชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็จะเล่าพล็อตมันคือพล็อตมันคืออ ตัวเองเนี่ยฟันหลุดเราก็เลยไปถามย่าว่าเออทําไมฟันหลุดอะไรเงี้ยเอ่อย่าก็บอกว่าเออก็โตขึ้นอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าเด็กก็เลยถามว่าเออแล้วย่าไม่มีฟันเลยย่าก็บอกว่าย่ากำลังจะตายแล้วไม่เลยไม่มีฟันเด็กก็เลยคิดว่าตัวเองกำลังจะตายเราก็เลยแบบว่าได้เรียนรู้เรื่องชีวิตแหละก็แบบมีเรื่องการเลี้ยงกิ้งก่าแล้วก็แบบว่าเอากิ้งก่าไปกัดกับเอ่อกิ้งก่าของเพื่อนแล้วก็ เพื่อนก็กระทือบกิ้งก่าที่แพ้ตายเนี่ยมันก็แบบโมโหต่อยกับเพื่อนแล้วก็แบบเหมือนมันก็ได้เรียนรู้ว่าเออคุณค่าของชีวิตการเติบโตกําลังจะมีน้องน้องแม่กำลังท้องอะไรเงี้ยแล้วก็คลอดน้องชายออกมาเอ,อ่อตัวเอกก็โดนแย่งความรักก็รู้สึกว่าเออไม่มีใครรักกูแล้วว่ากูกำลังจะตายกูจะอะไรเงี้ยคือมันเป็นมุมมองของเด็กที่แบบที่ผมคิดว่ามันโอ้หมคิดได้ยากมากนะ,ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการสังเกตชีวิตแบบขั้นละเอียดอะ การจะเชื่อมโยงเรื่องฟันกับเรื่องการตายขึ้นมาหรือความเชื่อโบราณโบราณที่แบบว่าดาวตกเวลาเห็นดาวตกอะ่ะนั่นคือมีเด็กมาเกิดอะไรเงี้ยคือมันเป็นนิทานนิทานความเชื่อที่แบบผมคิดว่ามันโรแมนติกมากสำหรับผมแล้วแล้วพอมันอยู่ผสมกันเป็นเป็นเรื่องเล่าออกมาแล้วเราเรียบเรียงอย่างลงตัวก็เลยรู้สึกว่าเออกลเอาอันนี้ไปทำหนัง <laughs> <laughs> ก็หนังสั้นตอนเรียนตอนเรียนจบปีสี่ก็เป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยฮ นะฮะก็ก็เนี่ยเห็นการเปลี่ยนผ่านของเขาแล้วก็ถ้าถ้าให้เลือกที่ชอบก็จะมีประมาณเนี้ยฮะบันทึกจะขบเขาฝนฝนโปรยภยัยยามชาวชีวิตแผ่นดินอื่นประมาณนี้ผมจําได้เป็นเรื่องๆมากกว่าคือถ้าเป็นเล่มเลยอะ่ะจะไม่จําไม่ค่อยได้ว่าเล่มไหนสนใจเรื่องที่พี่ไก่ซื้อหนังสือแจกเพื่อนๆด้วยอ๋อครับก็คือตอนนั้นหลังจากอ่านจบหรือว่า ได้อ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตมากเลยส่งอิทธิพลมากเลยพี่ไก่เลยอยากจะซื้อแจกเพื่อให้คนอื่นๆได้อ่านด้วยใช่ไหมคะผมคิดว่าผมเป็นคนที่ชอบออตามหาคนที่ชอบเหมือนเรา <c ười> คือการแนะนําทุกวันนี้ทําทอล์กหรือว่าทำเพจเล่าเรื่องนู่นนี่หรือโพสคลิปงานต่างๆม,มันก็เป็นความคิดนี้ทั้งนั้นนะมันก็คือเราอยากจะแชร์สิ่งที่เราชอบเราจะได้มีเพื่อนคุย พเราไปเจออะไรมาเราชอบอันนี้เราแจกอันนี้อะไรเงี้ยเออแค่นั้นเลยฮะนี่ทุกวันนี้ขายโปเตอร์ครับหนังก็แบบว่ามีความแบบเออกูอยากรู้ว่าใครชอบหนังเรื่องเดียวกูบ,กบ้างเพราะว่าทุกชิ้นที่ซื้อมาขายก็เป็นหนังที่เราชอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคิดเดียวกันหมดฮนะแล้วเจอคนที่ชอบพี่กนกพงษ์หรืออันเล่มที่พี่ไก่แนะนำไปบ้างไหมคะมีมีครับมีบ้างครับมีไม่เยอะแต่ว่ามีอยู่ครับมีรุ่นน้องมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่ เอาหนังเอาเรื่องสั้นจากหนังสือคนตัวเล็กมาทําเหมือนกันอะไรเงี้ยรุ่นน้องผางเนี่ยผมวันสี่ห้าปีน้องที่คณะมีครับแต่มีน้อยมากเลยครับแต่ก็ยังก็ยังดีที่มีครับแล้วตอนที่หยิบเ,เรื่องสั้นของพี่กนมพงศ์มาทําเป็นหนังสือตอนนั้นพี่ไก่มีการวิเคราะห์หรือคิดหรือเอาไปทํายังไงบ้างคะกระบวนการคิดมีรครับคือด้วยความที่เราตอนปีสีเนะเราก็ เธอทูลพี่เข้ามากอะไรเงี้ยเราก็แทบจะก๊อปปี้เพหนังสือเข้ามาเป็นหนังเลยแลย้วเราก็กลับมาอ่านแล้วก็แบบว่าโอ้ยมันจะเล่าอย่างไงมันเล่าไม่ได้มนนนันหนังสือกับหนังมันคนละวยากร์กันอะไรเงี้ยก็เลยต้องก็เลยก็เลยดัดแปลงฮะ,ะเพิ่มเนื้อหาเพิ่มดราม่าเพิ่ม คือเราคงไอเดียหลักไว้เราคงธีมหลักไว้เราเราคงไดอะล็อกบางอันที่สําคัญไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าที่เหลือเราก็ถือวิสาสะในการดัดแปลง <laughs> ผมคิดว่าต่างไปจากเดิมสักประมาณห้าสเอร์เซนได้มั้งไม่น้อยกว่านั้นคือคือตัดแค่บางซีนออกกิ้งกาไม่มีอะไรเงี้ยคืออธิบายไปอาจจะดีเทลไปแต่ว่า เราก็ทําโดยความตั้งใจว่าเราพยายามจะยึดของเดิมให้อยู่มากที่สุดอะไรเงี้ยเ้วก็ทําเสร็จก็ไลฟ์เป็นดีวดีด้วยนะฮะเอาไปให้ที่ค่ายสำนักพิมพ์เขาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ไม่มีฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าเออขอโทษนะครับผมดัดแปลงหนังสือหน,หนังจากหนังสือคุณกนกพงอะไรเงี้ยถ้าใครว่างฝากดูด้วยไม่รู้ว่าถึงมือใครหรือเปล่านะก็ฝากไว้ที่บูธที่งานหนังสือได้เลยะฮะอย่างนี้ได้ฐานะที่พี่ไก่จากตอนนั้นที่เป็น เรียนนิเทศจุฬาจนมาถึงตอนนี้ก็เป็นพ่วงก,กับแล้วก็มีผลงานเป็นของตัวเองเลยอยากามว่าการอ่านหนังสือหรือหนังสือเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นอะไรในชีวิตของพี่ไก่ปะ่ะไหมคะมันส่งผลต่อการทํางานจริงๆใช่ไหมคนที่ทํางานด้านการเขียนบทหรือพ่วงกับเนี่ยการอ่านหนังสือมันช่วยยังไงบ้างผมว่ามันคือมันมันไม่ใช่แค่ทํางานหรือไม่ทํางานแหละผมว่าคนเรามันจะมีคนเรามันจะมีประสบการณ์มากขึ้นก็คือ มันก็ทําได้หลายวิธีนะหนึ่งก็คือใช้ชีวิตตัวเองแค่ฮะไปทํานู่ทนทํานี่อะไรก็ตามเขาบอกว่า 2. ก็คือการเล่นเราเล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นเราก็เราก็พบประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราเห็นความขัดแยง้งเราทําร่วมมือกันเราสนุกเราจินตนาการอะไรเงี้ยแล้วสก็คือการเสพผ่านงานอ่านดูหนังฟังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือการใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์คนอื่นซึ่ง มันก็แน่นอนก็สําคัญอยู่แล้วมันมันการที่เราได้ไปจําลองตัวเองผ่านประสบการณ์คนอื่นแน่นอนมันเราก็ได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นซึ่งผมว่าสําคัญที่สุดนะใ,ใ,ใ,ในในในการทํางานสื่ออะไรก็ตามอะไรเงี้ยหนังหรือจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นอะไรมันคือการสร้างเอมพัตี้หรือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นเพื่ออยู่ร่วมกัน <c oughs> ซึ่ง นั่นแหละครับผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่อ่านหนังสือแล้วจะเอามาทางานไงเราไม่ได้อ่านเป็นข้อมูลแบบนั้นนะมันคือการผมคิดว่าหนังสือทุกเล่มเลยนะสําหรับผมนะที่อ่านนะเอ่อข้อมูลไม่ได้สําคัญเท่ากับมุมมองครับจริงๆแล้วข้อมูลอ่านไปเะเรื่องดาวอังคารหรือเรื่องแบบพญาติหรือเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะมันก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าผมว่าสําคัญกว่านั้นคือมุมมองที่คนเล่าถึงสิ่งนั้นแหละใช่ไหมเราเล่าถึงดาวอังคารด้วยมุมมองแบบไหน,น เราเล่าถึงพยาดด้วยมุมมองแบบไหนใช่ไหมเรามีความคิดเห็นกับมันยังไงหนังสือแต่ละแบบมันก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปแหละใช่ไหมเราอ่านเรื่องการปฏิวัติในคิวบามีคนชื่อนั้นชื่อนี้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สําคัญที่มันเป็นแฟกต์ในประวัติศาสตร์แต่ว่าผมว่าสิ่งที่คนดูควรจะได้รับและให้ความสําคัญมันคือมุมมองที่คนนั้นเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่คิวบาเนี่ยนะเราเทียบเคียงกับชีวิตเราเทียบเคียงกับ สงรอบตัวเรายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยฮะอืมอย่งีงหนังสือที่ดีในความหมายของพี่ไก่พี่ไก่มองว่าหนังสือที่ดีต้องเป็นยังไงบ้างาคะเห็นว่าถ้าเบสอองจากมุมมองของคนเขียนปกต้องสวยอย่างเงี้ย <laughs> ปกเล่มนี้น่าเกลียดมากโอ้ยไม่ใช่พูดเล่นนะหนังสือที่ดีอะฮะต้องราคาถูกแต่ได้ซื้อมาอ่านได้ป <laughs> ม ไม่มีหรอกครับผมว่ามันก็ดีสําหรับใครก็ไม่เหมือนกันหรอกมันก็คลิกกับใครอะไรเงี้ยผมว่าก็ดีทั้งนั้นเลยฮะไม่หรอกรตอบอย่างนี้จะโลกสวยไปวะบางคนอาจจะถึงือเล่มนี้แย่มากอะไรเงี้ยตอบยากไปอะะเล่มนี้ไอเอคำถามนี้ไม่รู้จะตอบอยังไงราคาถูกกันอะอย่างนี้แล้วแบบดีต้องราคาถูกครับเวลาพี่ไก่เลือกเลือกแต่ละเล่มจะซื้อมาอ่านอย่างนี้พี่ไก่มีปัจจัยจะเลือกอะไรบ้างอย่างเช่นเล่มน,นี้หรือว่าเล่มอื่นๆที่อ่าน ที่ผ่านมาค่ะไม่มีปัจจัยเลยครับผมว่ามันก็คือเราสนใจอะไรมันก็กแค่นั้นอ่ะแต่แต่อย่างที่บอกผมว่ามันคือเราไม่ได้มองว่าหนังสือมันเป็นสิ่งที่อยู่บนหิ้งหรือว่ามันอยู่ในรูปแบบของเล่มคือเราถอดจริงเหล่านั้นออกไปมันเป็นแค่เราสนใจเรื่องอะไรแล้วเราจะหาข้อมูลเหล่านั้น มาในรูปแบบไหนได้บ้างมากกว่ามันไม่ได้จากัดอยู่แค่ในแบบไอ้สี่เหลี่ยมอันนี้หรอกเนะี่ยคือสี่เหลี่ยมก้อนนี้ที่มีกระดาษหลายๆแผ่นรวมกันเนี่ยมันก็มีวยากรณ์มีข้อดีมีข้อจํากัดของมันอนะไรเงี้ยไม่ต่างจากข้อมูลบนหน้าจอที่เรานิ้วเลื่อนอนะไรเงี้ยถูกปะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมามองว่าเราสนใจอะไรด้วยมุมมองแบบไหนแล้วแล้วมันจะเชื่อมโยงเราไปสู่ อะไรต่อไปมากกว่าแค่นั้นเองคิดว่าถ้าพี่ไก่ไม่ได้มาเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะ <laughs> น่าจะพลาดอะไรไปบ้าง <laughs> คิดว่ามันให้มันส่งผลอะไรต่อมุมมองเรา <laughs> ที่ทำให้เรามาเป็นแบบทุกวันนี้ไหม <laughs> ตอนตอนปีสี่ผมคิดอยู่นะว่าผมจะทำผมมีหนังสั้นในใจสองสองสองพล็อตพล็อตหนึ่งคือเรื่องหญ่านะฮะของกระดกพงอีกเรื่องหนึ่งคือคือเด็กช่างแถวบ้าน ผมก็อาจจะทําหนังเกี่ยวกับเด็กช่างกลแถวบ้านเอ่อแล้ก็ก็คงเป็นอีกโทนหนึ่งมั้งฮะไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้พี่ไก่ยังไปงานหนังสืออยู่ไหมคะปีที่แล้วไปปะวะปีนี้มันไม่มีใช่ไหมโควิดปีที่แล้วเหมือนจะไปไปฮะแต่ไปแบบวันเดียวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะไปแบบสองวันสามวันมันเดินเงินแบบเดินต้องเดินให้ครบทุก ไปแรกๆนี่คือต้องเดินให้ครบทุกซอยแล้วก็แวะทุกบูธท,ที่คิดว่าอยากแวะมันจะมีหลายยุคมาเลยมีแวะมียุคที่แบบว่าเดินให้ครบยุคต่อมาคือไปเดินคุยหนังสือเก่าแล้วก็คือยุคหลังก็คือไปแค่บูธท,ที่สนใจแล้วมึงอย่าเดินเยอะเลยเ <c oughs> <m ary> มื่อยแล้วยุคยุคปัจจุบันคือเดินไปทักทายคนรู้จักแล้วก็กลับแล้วแล้วปัจจุบันพี่แกยังเจอหนังสือที่ส่งผลต่อความคิดหรือ การใช้ชีวิตอีกไหมคะหรือว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ค่อยได้เจอแล้วผมว่าทุกเล่มที่อ่านก็ส่งหมดนะฮะทั้งทั้งแบบด้านที่เราอยากจะไปกับด้านที่แบบโอ้กูไม่อยากทําสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าให้นึกถึงหนังสือจริงๆมีหลายเล่มเหมือนกันคะที่อยากพูดถึงแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีประโยชน์ถ้ามีคนฟังแล้วแล้ว,ลวอยากไปลองอ่านตามอะไรเงี้ยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ที่อ่านแล้วแบบเหมือนมีเสียงคลิกในหัวเลยคลิกคือเออ ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อชาชนของทีประกรณ์ทีประกรณ์จิงิเ็นามปากาของคุณจิตภูมิศักดิ์แล้วมันเป็นหนังสือแบบเหมือนอเนอาลารีปรินท์น่ะแบบต้นฉบับเป็นพิมพ์ดีอยู่เลยฮะแล้วเขาก็มารีปรินทําปกใหม่แล้วแบบผมตอนนั้นก็เนี่ยแหละอินอินเหมือนเดอินแบบเรื่องสังคมออกค่ายเนี่ยแล้วก็เห็นปกนี่น็บอกเฮ้ยหนังสืออะไรวะเนี่ยใครเขียนก็ไม่รู้ดูเก่ามากกลซื้อมาอ่านแล้วก็แบบมันมีท่อนหนึ่งที่ผมชอบมากคือหนังสือมันวิพากศิลปะวงการศิลปะ แล้วก็ศิละปะไทยในยุคยนงยุคของเขาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เขาก็เขียนประโยคนึงประมาณว่าแบบศิลปินน่ะไม่ควรจะเดินไม่ควรจะถืออะไรวะดวงประทีบนำนำ,นำห่างฝูงชนไปไกลอนะไรเงี้ยคือมันไม่ไไม่มีประโยชน์คือเขาวิพากษ์ศิละปะเพื่อศิละปะเขาบอกว่าศิลปินน่ะหน้าที่ของศิลปินคือการเดินไปกับฝูงชนน่ะแล้วก็ไปพร,พร้อมๆกันอนะไรเงี้ยคือถ้าแปลไทยเป็นไทยมันคือ คือคุณไม่ควรทํางานที่แบบคนเข้าไม่ถึงนะเพราะไม่มีประโยชน์เพราะว่าศิลปินน่ยมันอยู่ได้ด้วยการสปอร์ตของสังคมผม,มากนั่นคือหน้าที่ของศิลปินนะผมอ่านแล้วก็ว่าโอ้มันตรงใจอะไรเงี้ยก็ชอบครับฟังก์ชันของศิละปะในในสังคมมันคือการเนี่ยแะละมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นแล้วชี้ทางให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเลยไม่ใช้คำนี้แต่แบบว่านื่ออไปฮะ สังคมมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีมุมมองที่ละเอียดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลต่อการทํางานหรือว่ากำกับหนังหรือเขียนบทของพี่ไก่ด้วยไหมคะก็คิดว่าส่งนะครับมีมีมีหลายเล่มครับที่ส่งผมผมอย่างที่บอกผมว่าผมอธิบายมาไม่ได้แล้วมันส่งยังไงผมว่ามันมันอาจจะเป็นหน้าที่ของคนดูหรือคนอื่นที่ต้องเชื่อมโยงเอาว่ามันส่งหรือไม่ส่งหรืออาจจะไม่ส่งก็ได้ในความคิดของคนอื่นอะไรเย่างนี้ยแต่ถ้ามีเล่มอื่นๆที่แบบ ผมชอบมากจริงๆตอนแรกจะหยิบมาแล้วไม่รู้หยิบมาป่ะการเดินทางของโคจสารนะเป็นหนังสือที่แบบว่าลึกลับมาก <laughs> ผมชอบมากคือเขาออกมาสองเล่มแล้วก็หนังหนังสือมันมันมันชื่อเดินกันทางโคจสารกับกับอวสานโคจสารอะไรใช่ไหมฮะคนเขียนเนี่ยชื่อโคจสารตั้งยามอรุณแล้วก็เป็นนามปากกาของนักเขียนลึกลับ ในอินเทอร์เน็ตที่เราไม่มีทางรู้ว่าเขาคือใครเพราะเขาไม่เปิดเผยตัวเองนะครแล้วก็ความความเซอร์ของเขาคือเขาเขียนไว้ในหน้าปกเลยว่าแบบลิขสิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดอนะมอบให้เด็กหญิงคนหนึ่งเล่มสองคือมอบให้เด็กหญิงอีกคนหนึ่งที่แบบว่าป่วยอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเขียนออกมาเฉยๆอะแล้วก็หนังสือมันก็เป็นแบบเล่าถึงชีวิตเขาที่แบบมันมันตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยแล้วก็เรียบง่ายมากใช้ภาษา เรียบง่ายมุมมองที่มีต่อชีวิตคือแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบโอโ้โหคนนี้มันตกผลึกมากเลยว่ามันผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากในขณะที่มันถ่อมตัวมากๆอะไรเงี้ยถ่อมตัวขนาดมึงไม่เปิดเผยด้วยวมึงเขียนมึงคือใครแล้วมึงก็ไม่ได้ยกมึงก็ยกประโยชน์ให้คนอื่นหมดด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เท่มากเลยว่ะเราเราคือความเท่มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนเขาแสดงออกผ่าน นามปากาอะไรอะไรเหล่านี้และแต่ว่าเนื้อหาของหนังสือเองก็ก็ผมก็ประทับใจมากอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ยังตามหาอยู่ว่าคือใครนะครับซึ่งการอ่านหนังสือสําหรับพี่ไก่ก็คือพาไปเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอมาก่อนเลยอยู่ๆก็อย่างเงี้ยแลนดอมไปเจออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือถ้าคนที่อยากจะเริ่มอ่านคิดว่าจะได้อะไรจากตรงนี้เอ่อ <c oughs> อ่านนะครับหนังสืออืม <c oughs> <c oughs> จริงจริง,รง,รง,รงไม่ได้อยากให้มองว่าแบบการอ่านหนังสือมันต้องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฮอ,ฮอบบี้หรือแบบแยกออกมาจากชีวิตปกติอะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ผลตภัผมมันอาจจะ ดูม,มันมันควรจะต้องเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากๆจนเราไม่จำเป็นต้องแยกมันออกมาเป็นฮ็อบบี้ะนึกอก่ะมันเหมือนเรากินน้ำกูบอกกูไม่ได้มีงานอะไเลยในการกินน้ำคือกูกินอยู่แล้วปกติอเนึอ้อว่าคือผมคิดว่าการการคือมันสําคัญแบบนั้นนะมันเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆที่ที่ความคําว่าสําคัญมันไม่ใช่ว่ากูต้องเป็นฮ็อบบี้ที่กูลงทุนหรือต้องเสาะหาแต่ทําให้มันเป็นธรรมชาติอะอ่านเถอะเออ อ่านหืออ่านอะไรก็ได้อย่าไปคิดว่าอ่านหนังสือมันคือการต้องมีความรู้อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้น่ะก็อ่านที่เราชอบอ่านที่เรารู้สึกเออมันก็เหมือนเราเราเลือกดูหนังเลือกคุยกับคนมันก็ธรรมดาแบบนั้นนะใช่ไหมบางทีเรามองคุยกันเรื่องหนังสือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสเต็ปบางอย่างที่แบบกูต้องฮึบขึ้นมาดนึ่งกูต้องอ่านหนังสือหรือเราไปยึดติดกับคําว่าแบบมันมีภาพจําคําว่าอ่านหนังสือคือการอ่านหนังสือสอบ ซึ่งแบบโอ้ยมันหนังสือมีเยอะแยะไม่ต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องอ่านยากยากก็ได้อ่านง่ายๆไม่ต้องกลัวโง่อะคือผมว่าคนไทยกลัวตนมองว่าโง่อะผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอะคือไม่เห็นเป็นไรเลยโง่ก็ดีจะได,ได้ฉลาดขึ้นได้อะไรเงี้ยมึงฉลาดแล้วมึงฉลาดต่อไปไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันมันขำดีเออแต,แ,ตแต่แต่แต่เราจะชอบมีภาพจําอะไรแบบนี้แหละสึกว,ว่าแบบมันยากมันฉลาดมันอะไรเงี้ย ไม่หรอกซึ่งตอนที่พี่ไก่เริ่มอ่านเล่มแรกก็ไม่ไคิดว่าอ่านแบบเอาความฉลาดเอาเทอะไรเลยก็อ่านเพราะว่าอยากอ่านแค่นั้นไม่ไม่ตอนเด็กๆจะคิดว่าเทาอ่ะ <laughs> ตัวเด็กจะคิดว่า,วาพกหนังสือเทเอากูดูฉลาดว่าจริงๆตอนนี้มองย้อนไปกับมึงอะไรของมึงใช่ไหมไมันเหมือนเวลาเราเล่นถามคนเล่นดนตรีเริ่มเล่นได้ยังไงอ๋ออยากเทใช่ไห กีตามาเล่นเพราะอยากจีบสาวไม่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะที่ผมคุยกับคนที่คือแบบมึงไม่ได้แบบกูรักกีตาเพราะกูชอบห้าหกเส้นในเหล็กๆนอยู่บนไม้ไม่มีเลยมีแต่แบบโอ้ผมอยากเนะี่ยร้องเพลงรักอะไรเงี้ยฮะผมมันก็คล้ายกันแหละผมว่าผมก็อ่านหนังสือว่าผมแบบรู้สึกมันสนุกอะมันเทน่สนุกดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็อ่านอ่านไปนไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเขาก็อ่านก็อ่านนะเอออ่าน ไม่อ่านก็ไม่เป็นไรซื้อมาอ่านอ่านไม่จบคือบางคนก็จะซีเรียสต้องอ่านให้จบเล่มผมก็จะแบบหลังๆตอนแรกๆก็จะซีเรียสหลังๆก็จะแบบไม่ละกูอ่านพอแล้วอันนี้ไม่หนุกเปลี่ยนเปลี่ยนเล่มอ่านสี่เล่มพร้อมกันอย่างเงี้ยก็จะแบบอ่านทีละหน่อยทีละหน่อยอันไหนไม่หนุกก็ตกรอบไปอะไรเงี้ยเพราะมันมันมีเยอะมากอะหนังสือในชีวิตเราไม่ควรเสียเวลาฝืนอ่านสิ่งนี้เราไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยคือทุกเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นมุมมองที่แบบหนังสือทุกเล่มมันคือคุณค่าหนึ่งอย่างที่เราต้าองฟินิชมันแล้วเราจะเก็บมันไว้ในราาางกยยเเ แต่ทุกวันนี้จะรู้สึกว่าอ่อหนังสือมันก็คือแค่ความคิดเห็นของคนหนึ่งคนสองคนหรือทีมสิบคนอะไรก็ตามอยนะ่างเงี้ยซึ่งถ้ามันไม่คิดกับเราหรือว่าเขาหรือมันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจแล้วแม้ว่าตอนที่ซื้อไม่จะสนใจตอนนี้ไม่สนใจแล้วกูไม่อ่านเนื้อวาบางทีจะบอกเอ้ยมันซื้อมาสิบเล่มแล้วต้องอ่านให้ครบสิบเล่มมงนก็ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ซื้อมาแล้วก็เออเออดีเปิดสองคางหน้าอันไหนเวริร์กก็อ่านต่ออันไ,นไม่เวริร์กก็ไม่อ่านครับทุกวันนี้เลยเต็มบ้านเลยฮะซื้อมาเยอะก่าอาน,นะ โอเคค่ะงั้นก่อนจากการอยากให้พี่ไก่ช่วยแนะนําหนังสือเล่มนี้สาหรับคนที่อยากอ่านนิดนึงว่าเออทำไมมันถึงต้องอ่านนะถ้าจะเริ่มต้นอ่านมันจะต้องยากไหม <laughs> เห็นที่พี่ไก่บอกว่าหนังสือมันยากอะ่ะแล้วจะอ่านได้จริงหรอแต่หนังสือมันยากนะเล่มนี้ <laughs> มนไม่ไม่ไม่ใช่ยากหรอกแต่ว่ามันถ้าคนไม่ถ้าคนไม่ใฝ่าหาสิ่งหนักๆอะ่ะก็อาจจะไม่ได้อยากอ่านก็ได้เพราะว่าด้วยทีเล่าและเนื้อหามันค่อนข้างแบบ หนักพอสมควรถ้าเทียบกับหนังสือหนังสือขึ้นขึ้นแท่นขายดีที่ที่ร้านหนังสืออะไรเงี้ยเล่มนี้ไม่น่าขึ้นเพราะว่ามันนาฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยเออก็ก็จะไม่พยายามบิวให้มันให้ทุกคนต้องอ่านอะไรกันเพราะคิดว่าถ้าใครที่ไฝ่หาเอ่อหนังที่เข้มขน้นเล่าผ่านตัวละครที่เป็นชาวบ้านภาคใต้เ บรรยากาศแบบป่าปาหน่อยมีความขัดแย้งที่ที่แบบที่มันละเอียดแล้วก็ถูกเล่าด้วยแบบมุมมองที่มันเป็นมนุษย์มากๆเพราะว่าเพราะว่านักเขียนก็ไม่ได้เขียนจากการแบบฟังต่อ,ตอมาเลยคือเขาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จริงๆเราเขียนออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะเรียวมากจนแบบจนเรารู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นจริงในที่ใดที่หนึ่งบนโลกนี้แหละแล้วก็ถูกเรียบเรียงอย่างประณีตอะไรเงี้ยฮะ ซึ่งไม่เหมาะกับทุกคนเลยฮะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเข้าเขาบ้างก็แนะนํามากฮนะเพราะว่ามันจะไม่ผมว่าพี่กหนกพงศ์หนังสือเขาจะไม่ใช่แบบหนังสือที่แบบมีแฟนมีแฟนขับทั่วประเทศเป็นแสนคนอะไรเงี้ยแต่มันจะมีแฟนเดนตายอยู่แบบพันคนทั้งหมดน,นะที่แบบอ่านแล้วก็จะชื่อ่านทุกเล่มอะไรเงี้ยชอบมากอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ก็เลยเลิกซื้อหนังสือแจกแล้วนะฮะเพราะคิดว่ามันไม่ออน่าเวอร์ โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากนะคะที่มาแนะนําหนังสือเล่มที่ส่งอิ่ปนต่อชีพพี่ไก่ด้วยแล้วก็แนะนําหนังสือเล่มอื่นๆที่น่าสนใจด้วยเผื่อให้ใครติดต่ออ่านตามนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะขอบคุณครับติดตาม A Day Podcast ได้ทาง adaymagazine.com j u k e s Apple Podcast Spotify Podbean Soundcloud และ A Day Magazine YouTube Channel